คิดว่าในฐานะที่เป็นคนที่อยู่มาอย่างยาวนานความเป็นซันเดย์คืออะไรเรื่องราวไม่ต้องร้องไห้เป็นกราฟิกอะเราเป็นดีเรามาจากกราฟิกอะเราเป็นดีไซเนอร์บางทีเราไม่ได้เข้าใจหรอกนี่ต้องพูดความจริงซันเดย์ทำชีวิตให้ง่ายในราคาที่ใช่คืออะไรอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเราง่ายกว่าจะใช่กว่าง่ายกว่าเพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแค่คุณเสิร์ช easysunday.com คุณก็สามารถซื้อประกันสุขภาพหรือประกันรถยนต์พร้อมเลือกแผนและความคุ้มครองที่ใช่กว่าได้เองง่ายกว่าเพราะเรามี Jolly Super App ให้คุณปรึกษาแพทย์ออนไลน์และรอรับยาที่บ้านหรือจะยื่นเคลมก็ทำได้เลยผ่านแอปง่ายกว่าเพราะ Sunday เราออกอีเวนต์ตลอดปีใครไปเจอเราได้รับโค้ดส่วนลดแน่นอนที่สำคัญสำหรับผู้ชมทาง YouTube เพียงกรอกโค้ด Sunday Thailand YouTube รับส่วนลดค่าเบี้ยเลยทันที 10% สำหรับประกันสุขภาพ Sunday Smart Insurance Bond Simple ง่ายและใช่แบบนี้มีแค่ Sunday เท่านั้นนะครับ Thanks God It's Sunday อาทิตย์นี้มีเรื่องเล่าTGS EP ที่44นะครับวันนี้เป็นซีรีส์สเปเชียลวันนี้เราจะมาสอบปากคำพนักงานตัวเองเนื่องจากมีพนักงานของเราเนี่ยหลายท่านอยู่กับเราเป็นระยะเวลานานเราอยากจะไปรู้ว่าทำไมเขาอยู่นะเขาหวังอะไรหรือเปล่าแล้วทำไมเขาถึงอยู่กับเราโดย EP แรกเนี่ยเราจะไปเจอคนแรกเลยครับเขาอยู่กับเรามา7ปีตั้งแต่บริษัทก่อตั้งแล้วก็ยังไม่ไปไหนเขาอยู่ตั้งแต่เป็นพนักงานบริษัทอื่นแล้วมันเป็นพนักงานบริษัทเราแล้วได้เลื่อนขั้นจนมาทำคอนเทนต์เขาคือหัวหน้าของทีมคอนเทนต์เรานี่เองเดี๋ยวไปพบกันเลยครับชื่อกิ้งนะครับก็เป็นซีเนียร์มีเดียดีไซเนอร์อยู่ที่ Sunday นะครับจะทำหน้าที่ดูแลแบบสื่อมีเดียออนไลน์ของ Sunday อยู่ที่นี่มา6ปี6เดือนครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่7แล้วจริงๆก่อนหน้าที่จะมาอยู่ Sunday เนี่ยก็เป็นพนักงานคอนแทคผ่านบริษัทคอนซัลท์นึงที่ Sunday ใช้บริการนะครับแล้วก็ได้คอนเวิร์ตมาอยู่เป็นกับ Sunday ครับคุณกิ้งเนี่ยรู้จัก Sunday ได้ไงถ้าเอาจริงๆตอนแรกที่มาครับไม่รู้จัก Sunday เพราะว่าเขาอาจจะเพิ่งทำการตลาดคือเขาเปิดได้3เดือนแล้วเราก็ไปเจอแล้วเราก็ไปดูสไตลิ่งของแบรนด์นะครับก็รู้สึกชอบแล้วก็มันเป็นสไตล์แบบแฟชั่นกราฟิกซึ่งเป็นเทรนด์ของสตาร์ทอัพในยุคนั้นนะครับซึ่งรู้สึกว่าเราน่าจะแฮปปี้กันทำงานกับการทำงานแบบนี้อันนี้คือปี2017ใช่ครับแล้วหลังจากผ่านไปปีหนึ่งเนี่ยคุณก็คอนเวิร์ตมาเป็นพนักงานประจำทำไมถึงเปลี่ยนใจไม่อยากจะเป็นคอนแทคแล้วครับจริงๆตอนนั้นนะก็ลังเลอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ได้ข้อเสนอจากตัวแบรนด์ Sunday อีกมาหลายอย่างอย่างเรื่องของตัวเบเนฟิตก็คือเราได้สวัสดิการทั้งประกันสังคมประกันสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยังมีแบบพวกคอร์สเรียนภาษาอังกฤษอะไรอื่นๆอีกหลายอย่างครับก็คิดว่าก็น่าสนใจแล้วก็อีกอย่างการทำงานที่ Sunday เนี่ยมันเหมือนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดอะครับเพราะว่าก็คือเราได้ทำแบบอะไรที่มันมากกว่าอย่างมีการแอสไซน์พี่นานั่นแหละแอสไซน์กิ้งให้ไปทำตัวไม่ใช่ผมทำตัวแชทบอทนะครับแชทบอทก็ได้เลยลองไปทำไลน์บอทดีไซเนอร์ครับซึ่งปกติเราคุยกับเพื่อนอ่ะเราพยายามหาคำตอบมาตอนที่เรางมว่ามันทำยังไงมันต้องไปเรียนรู้อะไรอ่ะคือดีไซเนอร์ด้วยกันอ่ะเขาไม่เคยทำส่วนใหญ่จะเป็นเดเวลลอปเปอร์ที่ทำซึ่งอันนี้เราก็ไปเรียนรู้ทุกอย่างมาด้วยตัวเองเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราก็ได้เรียนทูใหม่ๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของอีเมลมาร์เก็ตติ้งเนี้ยกิ้งว่าบริษัทอื่นจะทำแค่ภาพกราฟิกไปวางแต่กิ้งอ่ะมันต้องไปเซตจากหลังบ้านเองถึงจะไม่ได้ยิงเองแต่ก็ต้องไปเรียนรู้ตรงนี้เองที่เนี่ยอยู่ที่เนี่ยยังไงมันมีความเป็นโอนเนอร์ในชิ้นงานนั้นๆนะครับรู้สึกว่าเราไม่ต้องแบบเรารู้สึกว่าเราสามารถเถียงกับมาร์เก็ตติ้งได้ครับเราไม่ต้องแบบไม่ต้องยอมเขาเพราะเราเป็นดีไซเนอร์ครับถ้าเป็นที่อื่นอาจจะรู้สึกว่าจะต้องตามเขาทุกอย่าง okay. ครับแล้วหลังจากนั้น1ปีกว่าในฐานะกราฟิกดีไซเนอร์ได้ทำงานตรงตามจ็อบสโคปหรือไม่ตรงไหมความคาดหมายความคาดหวังเป็นยังไงเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วก็หลังจากที่ทำมา1ปีนะครับก็จริงๆมันก็คือไอ้3สิ่งที่เราแบบคาดหวังไว้อะครับหลังจากที่แบบเราจะจอยเรารู้สึกว่าเราคาดหวัง3สิ่งใหญ่ก็คือเรื่องของเบเนฟิตก็คือสวัสดิการพนักงานซึ่งก็ยังมีอยู่ปกติ2ก็คือเรื่องของทักษะภาษาเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นแล้วก็เรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ทูใหม่ๆอะไรเงี้ยการได้อัปเดตงานใหม่ๆซึ่งรู้สึกว่าพาร์ทหลังจาก1ปีหลังจากนั้นน่ะรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่งานกราฟิกโดยตรงด้วยมันก็เติบโตไปในเส้นทางของมันมีอะไรที่รู้สึกว่าไม่ใช่งานกราฟิกโดยตรงตอนนั้นมั้งในใจรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องทำอันนี้เรื่องราวไม่ต้องร้องไห้โอเค
งานที่ไม่ใช่กราฟิกใช่ป่ะครับจริงๆก็อาจจะเป็นงานพาร์ทหลังๆรู้สึกจะต้องมาทำเหมือนงานมีเดียซะเยอะด้วยอาจจะเป็นงานที่เป็นไปทำการไลฟ์สตรีมอะไรเงี้ยครับก็เราก็ไปเรียนรู้ทูแบบนั้นมาแล้วก็จริงๆได้เมเนจโปรเจกต์ด้วยครับตอนแรกๆโปรเจกต์ที่ทำงานกับเอเจนซี่เจ้าอื่นนะครับที่ทำโมชั่นทำอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะแบบโอเคแต่หลังจากนั้นสักพักนึงเนี่ยได้ข่าวว่าหัวหน้าคุณก็ให้คุณไปเป็นมีเดียเต็มตัวในการโปรโมทซึ่งไม่ได้ทำงานกราฟิกตอนนั้นคุณรู้สึกยังไงครับตอนนั้นก็จริงๆรู้สึกโอเคกว่าอยู่กราฟิกเพราะว่าจริงๆเราไม่ค่อยชอบงานสิ่งพิมพ์เท่าไหร่เดี๋ยวผมบอกนะแล้วทำไมคุณไปเลือกกราฟิกตอนแรกก็คุยกับหัวหน้าโอเคก็จริงๆเราจบกราฟิกมาแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะชอบงานด้านแบบต้องไปนั่งเทคสีเช็คสิ่งพิมพ์เพราะว่าที่ซันเดย์เนี่ยเป็นอะไรที่เช็คสีกันแบบละเอียดมากแล้วบางทีมันมีงานที่จะต้องรับผิดชอบอะครับก็รู้สึกว่าปล่อยไปให้คนอื่นเขาทำดีกว่าเรามาทำมีเดียเราก็สนุกและเอนจอยกับมันมากกว่าครับมีเดียที่นี้ก็คือจะเป็นงานสื่อวิดีโออะไรทำไมคิดว่าเราทำได้ทำไมคิดว่าทำได้ครับจริงๆคิดว่าตอนนั้นไม่ได้คิดว่าทำได้แต่คิดว่ามันน่าสนใจแล้วมันน่าจะสนุกกับเราน่าจะชอบมากกว่าก็เลยเลือกย้ายมาทำตรงนี้ดีกว่าจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วครับจากวันนั้นถึงวันนี้น่าจะพักขึ้นมาเป็นซีเนียร์มีเดียดีไซเนอร์เนี่ยน่าจะ2ปีแล้วครับ2รีวิวชีวิตให้ฟังหน่อยแตกต่างกับกราฟิกยังไงและความคาดหวังของมันเป็นยังไงความแตกต่างนะครับจริงๆตัวงานมีเดียกับงานกราฟิกก็จริงๆมันเหมือนกันทุกอย่างต้องมาจากความครีเอทีฟอยู่แล้วทั้ง2อันนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเราเอนจอยกับอะไรมากกว่าจริงๆเราเอนจอยทั้ง2นะแต่เราแค่ไม่ค่อยชอบดูสิ่งพิมพ์เราก็เลยเลือกทํามีเดียมากกว่ามันสนุกแล้วมันก็ได้แบบเวลาเราดูอะไรที่มันเป็นโลกยุคใหม่อ่ะครับทุกอย่างมันมาเป็นคอนเทนต์วิดีโอหมดเลยซึ่งงานคอนเทนต์เนี่ยน่าจะเป็นงานใหม่สําหรับเรามีวิธีเตรียมตัวยังไงครับในการสร้างมันออกมาเพราะว่าน่าจะไม่เหมือนกราฟิกถ้าตอนที่ถ้าหลังจากพาที่มาทำมีเดียวิดีโอแล้วเนี่ยคือมาช่วยมาดูน้องคอนเทนต์ที่เข้ามาใหม่อะครับที่วินาแอดไซด์เพิ่มเข้ามาจริงๆก็วินาอะไร อันนี้เกิด อันนี้จริงๆมันก็นอกสโคปออฟเวิร์กิ่งอะนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นพาที่น่าสนใจก็เลยลองมาทำดูครับก็ถามว่าเตรียมตัวยังไงจริงๆอะกิ่งเชื่อว่าน้องที่เข้ามาเวลาเราดูเราคุยกับเขาอะเราก็ต้องเลือกคนที่เขามีความแบบโปรเฟสชันนอลนิดนึงแล้วก็นั่งอยู่ใต้โต๊ะนี้ใช่ไหมโปรเฟสชันนอลแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการแบบสู้งานไม่ค่อยแบบผมทำไม่ได้นี่หนูทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเวลาคุยกับเขาอะรู้สึกว่าพี่อยากได้แบบนี้เขาต้องทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะง่ายเราเวลาเราทำงานครับเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับ6-7ปีที่ผ่านมาจากบริษัทนี้ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงวันนี้เลยจริงๆจริงๆที่เห็นหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมงานละกันตอนแรกที่มาเนี่ยพนักงานที่เนี่ยครับมีแค่ประมาณ100กว่าคนแต่พอเราอยู่มาเนี่ยตอนนี้น่าจะปีที่7แล้วเขาย่างเข้าปีที่7แล้วครับตอนนี้ก็เรามีรู้สึกจะเกือบ600คนแล้วนะครับซึ่งก็ขนาดบริษัทเนี่ยมันเยอะมันใหญ่ขึ้นแล้วก็อีกอย่างครับตอนที่ทำที่ซันเดย์แรกๆอ่ะเราไปพูดให้เพื่อนหรือว่าญาติฟังเนี่ยครับเขาแบบไม่รู้จักซันเดย์ประกันซันเดย์คืออะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็คือแบบมีเพื่อนทักมาว่าเฮ้ยอยู่ทำงานที่ประกันซันเดย์หรออะไรอย่างเงี้ยเราใช้ประกันของยูด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนได้เห็นงานดีไซน์ที่เราทำในแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกว่าอุ้ยเขาชอบนะดีไซน์ดีอะไรคือครูเอางานคุณไปโม้ให้เพื่อนฟังไม่ได้บอกครับเขาก็บอกอุ้ยเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นดีไซเนอร์อย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นงานในแอปพลิเคชันเอ้ยเราใช้แอปที่ยูทำนะอะไรเงี้ยตัวด้วยประมาณนั้นก็เราก็มีความภาคภูมิใจนิดนึงรู้สึกว่าเรา loyalty กับแบรนด์บริษัทนี้ครับตอบไปตรงทางภาพไปคุณกิ๊งอันนี้ไม่ถึงเรา KPI เดี๋ยว CEO มาฟังถ้าในด้านดีอ่ะก็ประมาณนี้แต่ถ้าเป็นด้านที่มันไม่ดีนะครับด้านที่มันไม่ดีก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองอ่ะเพราะว่าเวลาเราทำงานที่ไหนนานๆนะครับเพื่อนร่วมงานเนี่ยเขาก็จะออกไปคนนู้นออกไปคนนี้ออกไปบางทีเราก็เหงาแล้วเราก็คิดถึงเพื่อนร่วมงานเก่าๆบ้างนะครับแต่ว่าก็เขาคิดถึงก็จะทักหากันอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นประมาณนั้นมากกว่าคิดว่าในฐานะที่เป็นคนที่อยู่มาอย่างยาวนานความเป็นซันเดย์คืออะไร
เอาแบบความรู้สึกของคุณเองอะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งอะคุณรู้สึกทำงานที่นี่มา7 ปีเฮ้ยจริงๆความที่เป็นเราคืออะไรความที่เป็นซันเดย์ใช่ไหมครับจริงๆความเป็นซันเดย์ก็ถ้าพูดอย่างนั้นก็ง่ายแล้วกันเป็นคนง่ายๆแต่ก็สมาร์ทวัฒนธรรมของการทำงานที่นี่ผมให้3 คำเลยอ่ะคำแรกวัฒนธรรมที่นี่ใช่ไหมครับจริงๆก็รอบครอบแล้วกันรอบครอบคำนี้มันดีเว้ยมันดูสองแง่สองงามคือรอบครอบไปที่นี้ก็จะเป็นเหมือนการทำงานต้องมีแบบมีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบที่ชัดเจนในงานของตัวเองอะครับคิดว่าถ้าทำงานที่นี่จะเห็นเลยว่างานทุกอย่างมันจะมาเป็นท่าคือมันจะมีแบบเยอะอะคือไม่ได้ป้อนแบบว่า1 อาทิตย์ครั้งจะมาแบบเป็นเดือนเลยแล้วก็เราต้องไปจัดระเบียบตัวเองให้มันออกมาตามไปไลน์ที่เขาที่ทางผู้บริหารเซตไว้ครับคำที่2ผมต้องตกผลึกมาได้ให้3 คำไม่งั้นผมไม่ให้คุณออกจากห้องนี้ยืดหยุ่นครับยืดหยุ่นจริงปะเนี่ยอธิบายสิจริงที่นี่ค่อนข้างทำงานยืดหยุ่นพอสมควรเพราะว่าจริงๆแล้วกิ๊งอ่ะทำงานอยู่เนี่ยกิ๊งก็มีไปพูดตรงๆนะครับกิ๊งก็ไปทำงานจ็อบ2จ็อบ3ของตัวเองได้โดยที่จัดระเบียบตัวเองคุณมีเกิน2จ็อบโดยที่จัดระเบียบจ็อบที่1ของกิ๊งนั่นก็คือซันเดย์เนี่ยให้เรียบร้อยแล้วเราก็มีเวลาว่างไปทำจ็อบอื่นๆของตัวเองได้ด้วยโดยที่แบบไม่ต้องแบบมาโฟกัสตรงนี้แค่อย่างเดียวแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าเราจะเอาเวลาไปโฟกัสอย่างอื่นจนแบบละเลยตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ยังแบบไม่เคยละเลยยังเป็น number 1นะครับไม่เอาอีกแล้วคำสุดท้ายเอาไงดีอะท้าทายแล้วกันครับคิดว่าคำนี้น่าจะใช้กับทุกเหตุการณ์ของซันเดย์ได้ดีเพราะว่าทุกท้าที่ส่งมาครับบางทีก็พี่ก็ไม่ได้สนใจว่าแบบเราแบบเป็นกราฟิกอะเรามาจากกราฟิกอะเราเป็นดีไซเนอร์บางทีเราแบบไม่ได้เข้าใจหรอกนี่ต้องพูดความจริงบางทีเราก็ไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นนะครับแต่ก็เราก็จะพยายามไปหาคำตอบด้วยตัวเองอ่ะบางทีก็ถามคนที่แบบเคยทำมาก่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไฟล์จนมันแบบให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ให้จบให้ได้จากโปรเจกต์ที่แอสไซน์มาและนี่คือคุณกิ้งนะครับซีเนียร์มีเดียดีไซเนอร์ของเราสำหรับท่านผู้ชมคนไหนอยากสมัครงานก็ตรงนี้นะครับเราก็รับสมัครอยู่เรื่อยๆแต่อย่าลืมนะครับซันเดย์ขายประกันถ้าประกันที่จริงใจเนี่ยไปหาได้ที่ easysunday.com ใส่โค้ด Sunday Thailand YouTube ลดไปเลยครับ 10% ขอเชิญคุณกิ้งบอกคนดูหน่อยครับมีอะไรอยากทิ้งท้ายไหมครับจริงๆก็ Sunday ตอนนี้เปิดรับเพื่อนร่วมงานใหม่ๆนะครับถ้าใครอยากได้ความท้าทายความตื่นเต้นการ challenge ตัวเองให้ทุกคนก็มาสมัครแล้วทำงานร่วมงานกับเราได้นะครับน้องๆพี่ๆทุกคนครับที่ carrier.easysunday.com ครับ carrier มี s ด้วยครับผมให้โอกาสคุณอีกครั้งนึงที่ carrier.easysunday.com ครับโอเควันนี้ไปก่อนสวัสดีครับจริงๆมีเตรียมอีกอันนึงไว้ด้วยอ่ะพี่นาไม่ทำ อะไรวะ Thanks God It's Sunday อาทิตย์นี้มีเรื่องเล่า